สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงอยู่ที่กรุงเทพนะครับหลังจากที่ได้ไปเจอกับพี่โอ๊ตนะครับสุภาพสตรีผู้ใจบุญซึ่งท่านเป็นพี่สาวของพลเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านเป็นคนใจบุญจิตใจงามมากๆท่านพาสมาชิกของท่านไปทำบุญแล้วก็มอบเสื้อให้กับชมรมผู้สูงอายุที่จังหวัดนครพนมวันนี้ลุงแดงได้มาติดตามชมรมซุปเปอร์โอ๊ตเขามีกิจกรรมสร้างสุขกันอย่างไรเราไปชมกันครับวันนี้ลุงแดงจะขอนำพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มซุปเปอร์โอ๊ตซึ่งเป็นกลุ่มสตรีผู้ที่มีใจบุญใจกุศลบุคคลเหล่านี้รวมตัวกันทุกวันพุธที่สปอร์ตซิตี้ประชาชื่นเพื่อออกกำลังกายกันโดยเวลา 11:00 นทุกคนจะนัดหมายนำอาหารแต่ละอย่างมารวมกันรับประทานอาหารกันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมออกกำลังกายกันทุกท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีคนเราถ้ามีสุขภาพกายและใจที่ดีชีวิตก็มีความสุขแล้วนะครับวันนี้ใจสั่งกายป่วยใจเป็นนายกายเป็นบ่าววันนี้ถ้าใจเรามีความสุขก็ทำให้ร่างกายพลอยมีความสุขเพราะร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่าเอนโดรฟินเข้ามาแต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่มีความคิดลบร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความทุกข์ออกมาแล้วนั่นแหละครับคือสารที่เรียกว่าจะนำพาให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งก็คือสารอะดรีนาลีนนั่นเองวันนี้อยากให้ทุกท่านได้เห็นกิจกรรมของกลุ่มซุปเปอร์โอ๊ตซึ่งเป็นผู้ที่มีทั้งกายและจิตใจดีรวมกลุ่มกันออกกำลังกายทุกวันพุธและเมื่อมีเวลาว่างกิจกรรมสาธารณะการกุศลต่างๆพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมีกิจกรรมจิตอาสาไปด้วยกันพร้อมเพรียงกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศร่วมกันลุงแดงจึงอยากให้ทุกท่านได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มผู้ที่รักทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจลุงแดงขอชื่นชมว่าท่านเหล่านี้คือผู้ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเท่าที่ลุงแดงเคยสัมผัสมาครับและลุงแดงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหากอยากจะหาที่ออกกำลังกายสักที่หนึ่งลุงแดงแนะนำที่สปอตซิตี้ประชาชื่นที่นี่มีความพร้อมทั้งร้านอาหารสถานที่อำนวยความสะดวกและที่ที่ออกกำลังกายซึ่งสะอาดและมีแต่ผู้คนที่เป็นคนคุณภาพที่ไปออกกำลังกายกันที่นี่อย่าลืมว่าสุขภาพต้องสร้างด้วยตัวเราเองแม้มีเงินมหาศาลก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้วันนี้เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเราต้องเร่งดูแลกายและใจของเราให้ดีนะครับพี่น้องชาวไทยชมรมซุปเปอร์โอ๊ตซึ่งมีกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธที่สปอร์ตซิตี้ประชาชื่นนะครับท่านใดที่อยากจะมาออกกำลังกายที่นี่มีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเชิญได้เพื่อการสร้างสุขนะครับพี่น้องชาวไทยลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ๋วมาแล้วครับลุงแดง